ลึงกันทั้งโซเชียลเจ้าสาวสวยยิ่งกว่านางงามเปิดตำนานรัก7ปีหวานเหมือนนิยายงานแต่งสุดอลังการที่เวียดนามเจ้าสาวสวยมากหุ่นปังยิ่งกว่านางงามเผยตำนานรัก7ปีกับเจ้าบ่าวกว่าจะมีวันนี้เว็บไซต์ซาโอสตาร์รายงานว่าในช่วงไม่กี่วันมานี้โลกโซเชียลของเวียดนามต่างพากันแชร์ชุดภาพถ่ายของเจ้าสาวจากเมืองกาวหลันจังหวัดดงท่าปอเหตุผลที่เจ้าสาวคนนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากก็เพราะความสวยของเธอและหุ่นที่ไม่ต่างกับนางงามนอกจากนี้เจ้าสาวยังมีชาติตระกูลที่ดีอีกด้วยและเรื่องราวความรัก7ปีอันแสนหวานของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวต่างก็ทำให้ผู้คนให้ความสนใจรายงานข่าวระบุว่าเจ้าสาวได้ทุ่มทุนให้กับงานแต่งงานของเธอเป็นอย่างมากโดยชุดแต่งงานของเธอมีหลายชุดแต่ละชุดมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า200ล้านดองประมาณ 294,000 บาทเจ้าสาวรายนี้มีชื่อแสนเก๋ว่าเวียนอ่าวัย24ปีและสามีวัย25ปีรักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยก่อนจะมั่นหมายกันในปี2564หลังเรียนจบทั้งสองสามีภรรยาต่างทำงานในธุรกิจของครอบครัวและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนกระทั่งล่าสุดทั้งคู่ตัดสินใจจัดงานแต่งงานอย่างยิ่งใหญ่อลังการเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่4ถึง6สิงหาคมที่เมืองกาวหลันจังหวัดดงท่าปอซึ่งเป็นบ้านเกิดของทั้งสองคนโดยมีแขกมาร่วมงานเกือบ 2,000 คนพานุพลแซงคว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพสิงห์ออลไทยแลนด์ฟันเงิน 4.5 แสนพานุพลพิทยารัตน์นักกอล์ฟวัย30ปีจากกรุงเทพมหานครเก็บเพิ่มอีก6อันเดอร์พา66รวม4วัน23อันเดอร์พา265เฉือนชนะแสงชัยแก้วเจริญ1สโตรกคว้าแชมป์ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์รายการที่2ในชีวิตรายการสิงห์ออลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ 2023 ชิงเงินรางวัลรวม3ล้านบาทโดยรับเงินรางวัลแชมป์ไปครอง 4.5 แสนบาทณสนามสุวรรณกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับระยะ 7,061 ลาพา 72 จังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่13สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมาการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสะสมคะแนนอันดับโลกAll Thailand Golf Tour 2023จากการสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงพันธมิตรผู้ร่วมสนับสนุนจัดแข่งขันรายการสิงห์ All Thailand Championship 2023ชิงเงินรางวัลรวม3ล้านบาทระหว่างวันที่10ถึง13สิงหาคม2566ที่สนามสุวรรณกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับระยะ 7,061 ลาพา 72 จังหวัดนครปฐมนับเป็นรายการที่9ของ All Thailand Golf Tour ฤดูกาลนี้ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล 450,000 บาทพร้อมคะแนนสะสมอันดับโลกการแข่งขันรอบสุดท้ายเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาพานุพลพิทยารัตน์นักกอล์ฟวัย30ปีจากกรุงเทพมหานครซึ่งเริ่มต้นด้วยการตามหลังผู้นำ3สโตรกเปิดฉากด้วยการเก็บ2เบอร์ดี้ใน3หลุมแรกจากนั้นไปได้เบอร์ดี้เพิ่มที่หลุม8 10 11และ14ก่อนไปพลาดเสียโบกี้แรกของทัวร์นาเมนต์ที่หลุม16แต่แก้ตัวด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม18ทำให้จบสกอร์รอบสุดท้ายเข้ามาอีก6อันเดอร์พา66รวม4วันคว้าชัยชนะ1สโตรกด้วยสกอร์รวม23อันเดอร์พา265รับเงินรางวัลไปครอง 450,000 บาทพานุพลพิทยารัตน์ที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บและกลับมาคว้าแชมป์ All Thailand Golf Tour รายการที่2ในอาชีพต่อจากชัยชนะในรายการสิงห์ Thailand Masters ที่สันติบุรีคันทรีคลับจังหวัดเชียงรายเมื่อปี2017กล่าวว่าชัยชนะรายการนี้มันมีความหมายกับผมเป็นอย่างมากมันทำให้ผมมีไฟกลับมาซ้อมกลับมาเล่นต่อในสัปดาห์นี้พานุพลลงเล่น69
หลุมติดต่อกันโดยไม่เสียโบกี้แม้แต่หลุมเดียวกระทั่งมาพลาดออกโบกี้แรกของทัวร์นาเมนต์ที่หลุม16ของรอบสุดท้ายซึ่งเจ้าตัวเปิดเผยว่าโบกี้นั้นจริงๆผมก็ไม่ได้คิดถึงมันมากพยายามอยู่กับช็อตต่อไปและพยายามเล่นตามสถานการณ์แต่พอมาถึงหลุมสุดท้ายมันบีบให้เราต้องพัดให้ลงเพื่อชนะแล้วทำได้ก็ถือว่าภูมิใจกับตัวเองครับจริงๆก็ต้องขอบคุณตัวเองที่ยังทำอยู่ที่ยังพยายามที่จะแข่งกอล์ฟอยู่นักกอล์ฟวัย30ปีที่มีดีกรี2แชมป์เอเชียนทัวร์ยังเผยถึงเกมการเล่นในรอบสุดท้ายด้วยว่าความจริงแผนการเล่นที่คิดไว้ก็คือต้องพยายามทำเบอร์ดี้ให้ได้เยอะที่สุดก็ไม่เชิงเกมบุกแต่พยายามทำตัวเองให้ไปอยู่ในตำแหน่งที่ทำเบอร์ดี้ให้ได้วันนี้ก็ถือว่าตีได้ดีอาจจะมีบางช็อตที่ไม่ดีแต่เราก็สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เป็นอย่างดีส่วนแสงชัยแก้วเจริญนักกอล์ฟวัย24ปีจากกรุงเทพมหานครที่กำลังลุ้นแชมป์ All Thailand Golf Tour รายการแรกในอาชีพและเริ่มวันด้วยการนำ3แต้มทว่าใน9หลุมแรกของเขาไม่มีเบอร์ดี้แม้แต่หลุมเดียวแถมพลาดออกโบกี้ที่หลุม9เข้า9หลุมหลังเร่งเครื่องเก็บเพิ่ม3เบอร์ดี้แต่ไล่ไม่ทันก่อนจบรอบสุดท้าย2อันเดอร์พา70รวม4วันแพ้ไป1สโตรกที่สกอร์รวม22อันเดอร์พา266ขณะที่อันดับ3เป็นของศิรภพยปาละที่หวดเข้ามา2อันเดอร์พา70รวม4วัน18อันเดอร์พา270ทางด้านพสิทธิ์เอี่ยมผ่องใสคว้ารางวัลสุภพรมาพึ่งพงสำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ทำผลงานดีที่สุดไปครองโดยในรอบสุดท้ายพสิทธิ์ตีเกินไป1โอเวอร์พา73รวม4วัน11อันเดอร์พา277จบการแข่งขันในอันดับ16ร่วมแต่เป็นผลงานของนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ดีที่สุดในรายการนี้สำหรับการแข่งขัน All Thailand Golf Tour รายการต่อไปจะแข่งขันระหว่างวันที่7ถึง10กันยายน2566ที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรายการสิงห์บางกอกโอเพ่น2023ชิงเงินรางวัลรวม3ล้านบาทซึ่งจะเป็นรายการที่10ของฤดูกาล2023สรุปผลสิงห์ All Thailand Championship 2023สนามพา72 265พานุพลพิทยารัตน์66 66 67 66เงินรางวัล 450,000 บาท 266 แสงชัยแก้วเจริญ 64 67 65 70 เงินรางวัล 285,000 บาท 270 ศิรภพยปาละ 67 67 66 70 เงินรางวัล 165,000 บาท 271 วาริศมั่นทร 69 63 71 68ทันที่10ออมสิง64 69 69 69เงินรางวัลคนละ 19,500 บาท 272ภูสิทธิ์ทรัพย์อัปประมัย 70 68 65 69เงินรางวัล 8,250 บาท273เข้มข้นลิมพสุทธ์65 72 71 65กิตติพรชวนพงศ์69 67 71 66จักรพันธ์เปรมสิริกร70 71 66 66กำลาศนาเมืองรัก69 67 70 67เงินรางวัลคนละ 62,437 บาท 50 สตางค์ 275 ชนาดลดนตรี 70 68 68 69ดนลพัชชัยนิยมชน69 69 68 69อานนท์ว่องวานิช68 68 68 71เงินรางวัลคนละ 5,900 บาท276นิรันต์แซ่อึ้ง70 68 68 70พัทรพลขันทชา67 69 69 71เงินรางวัลคนละ 45,825 บาท
277เอกปริศวู68 71 71 67นพรัตน์พาณิชย์ผล68 71 71 67ณัชพลศรีนุ่น71 64 73 69มินยอกยางเกาหลีใต้70 69 69 69วงศกรพิกุลสวัสดิ์64 70 73 70พีระดลปัญญาธนเศษ69 69 69 70ทัดพงชุติมาพร70 69 67 71สุทธินนท์ปัญโย67 68 6973เงินรางวัลคนละ 37,950 บาทพัสสิบเอี่ยมผ่องใสสมัครเล่น68 70 66 73 278พอลแฮริสสหรัฐอเมริกา70 70 69 69เงินรางวัล 33,150 บาท279วิทยานนท์โชติฮิรันรุ่งเรือง69 72 68 70สรัญสิริธร68 70 70 71ช่างไทยสุดโสม67 70 70 72เงินรางวัลคนละ 31,650 บาทสหัสวัตรอริยฉัตรเวคินสมัครเล่น72 68 71 68